เดลี่นิวส์สปอร์ตพอดแคสต์เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังยูโกสลาเวีย1990ยอดทีมลูกหนังท่ามกลางไฟสงครามสวัสดีครับนี่คือ Daily New s p o ปอร์ตพอดแคเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับนี่เป็น EP ที่7แล้วนะครับซึ่ง EP ีนี้ครับจะเป็นอีกครั้งนะครับที่เราจะหยิบยกเอาเรื่องของสงครามแบ่งแยกเชื้อชาติในยูโกสลาเวียในช่วงต้นยุค90นะครับซึ่งมีผลพัวพันมาถึง แวดวงกีฬานะครับก็หลังจากใน EP ีที่2ครับเราเคยเล่าไปแล้วนะครับถึงผลกระทบของสงครามครั้งที่ว่าซึ่งทำให้เพื่อนรักอย่าง2องซูเปอร์สตาร์ในแวดวง NBA อย่างวลาดีดิวัชกับดราเซนเปโตวิชซึ่งมีเชื้อชาติที่แตกต่างกันนะครับต่อถึงขั้นบาดหมางนะครับไม่เราไม่คุยกันนะครับแต่ว่าใน EP ีนี้ครับเราจะเล่าถึงสงครามเดียวกันครับสงครามแบ่งแยกเชื้อชาติเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ และสิ่งที่เรากําลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในอีพีนี้ครับก็คือเรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติยูโกสลาเวียชุดลุยศึกฟุตบอลโลก1990ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับถึงว่ากันว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะพรสวรรค์ระดับแถวหน้าของยุโรปนะครับถึงขั้นถูกขนานนามว่าเป็นบราซิลแห่งยุโรปตะวันออกแต่พอถึงเวลาครับถึงเวลาทัวร์นาเมนต์เริ่มขึ้นน,นะครับพวกเขากลับต้องรวมใจกันสู้ศึกใหญ่ ทั้งที่สถานการณ์ในบ้านเกิดของตัวเองนี่กำลังร้อ,รอนระอุด้วยไฟสงครามที่กำลังจะปะทุขึ้นนะครับและใกล้จะลุกโชนขึ้นทุกทีก่อนจะไปพูดถึงทีมชาติยูโกสลาเวียชุดนั้นครับขออนุญาตปูพื้นถึงสงครามแบ่งแยกเชื้อชาติในยูโกสลาเวียแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยยูโกสลาเวียซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งชาวสลาฟทางใต้นะครับเป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วยรัฐต่างๆหกรัฐนะครับอันประกอบไปด้วยเซอร์เบียโครเอเชีย สโลวีเนียบอสเนียเซโกวินานะครับอันนี้รัฐเดียวกันแล้วก็มอนเตเนโกรรวมถึงมาซิโดเนียนะครับโดยทั้ง6รัฐมีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมภาษาหรือแม้กระทั่งศาสนานะครับอย่างไรก็ตามครับยูโกสลาเวียหลังยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกลายเป็นประเทศสังคมนิยมที่มีความเป็นปึกแผ่นนะครับภายใต้การปกครองของผู้นําที่ชื่อว่าในพลโจเซฟบราสติโตนะครับแต่ว่า หลังจากติโตถึงแก่สัญญกรรมในปี1980เนี่ยรัฐต่างๆที่อยู่ในยูโกสลาเวียก็เริ่มมีความต้องการที่จะแบ่งแยกเพื่อปกครองตัวเองนะครับทำให้เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์นะครับโดยเฉพาะเซิร์ฟกับโครแอตแลวก็เซิร์ฟกับสโลเวีเนียนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งหลักโดยรัฐต่างๆนะครับรวมถึงชาวแอเบเนียนในจังหวัดโคโซโวเองก็ต้องการประกาศเอกราชจากรัฐบาลกลางที่กรุงเบเกรดนะครับ ก่อนที่สุดท้ายไฟแห่งสงครามกลางเมืองเพื่อแบ่งแยกดินแดนก็จะลุกโชนขึ้นในปี1991นะครับวกกลับมาที่เรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับอย่างที่เรียนว่ายูโกสลาเวียเป็นชาติที่มีนักเตะพรสวรรค์อยู่มากมายนะครับในช่วงกลางยุค80โดยในปี1987นั้นพวกเขาคว้าชแชมป์ฟุตบอลเยาวชนโลกนะครับหรือว่าที่ปัจจุบันก็คือฟุตบอลโลกรุ่นยูไปครองนะครับในการแข่งขันซึ่งชิลีเป็นเจ้าภาพ ้วยการเอาชนะเยอรมนีตะวันออกในรอบตัดเชือกแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศชนะเยอรมนีตะวันตกด้วยการดวลจุดโทษนะครับโดยนักเตะในทีมชุดนั้นมีชื่อที่แฟนบอลคุ้นหูกันอยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตยานนี่นะครับอิกอร์สติมัสสวอนิเมียโบบันโรเบิร์ตโปซิเนสกี้เปดแบ็กมิยาโตวิชรวมถึงดาวอุซูเคอร์นะครับหรือแมก้กระทั่งนักเตะอย่างซินิซ่ามิไฮโลวิชวลาดิเมียยูโกวิชรวมถึงอเลนบ็อกซิช จริงๆแล้วก็เล่นอยู่ในทีมชุดนั้นได้นะครับแต่ว่าไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าติดเล่นอยู่กับสโมสรต้นสังกัดคือไม่ปล่อยตัวนั่นเองนะครับซึ่งผลงานการเป็นแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นั้นนี่นส่งผลให้แฟนบอลในยูโกสลาเวียเองก็สามารถคาดหวังได้ถึงผลงานที่ดีนะครับในฟุตบอลโลกซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าที่อิตาลีนักเตะเหล่านั้นก็ก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมชาติชุดใหญ่นะครับแล้วก ในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลก1 9 9 0พวกเขาก็ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังนะครับในเมื่อนักเตะซึ่งประกอบด้วยดาวรุ่งจากทีมชุดแชมป์เยาวชนในปี1987บวกกับแกนหลักที่มีอยู่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรักกานสต็อกวิชหรือว่าเดยันซาวิเชวิชพวกนี้นะครับก็เรียกว่าผ่านรอบคัดเลือกอย่างไม่ไมยากนะครับดยการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ได้ไปลุยฟุตบอลโลกที่ประเทศอิตาลีนะครับ แต่ด้วยสถานการณ์อันคุก,กรุ่นในบ้านตัวเองครับการเตรียมพร้อมสําหรับศึกใหญ่จึงเป็นเรื่องยากที่มันจะเป็นไปนได้อย่างราบรื่นนะครับย้อนกลับไปครับ13พฤษภาคมปี1990ครับก่อนฟุตบอลโลกที่อิตาลีจะเปิดฉากไม่กี่สัปดาห์นะครับเกิดเหตุจะลาจลขึ้นนะครับในเกมลีกนัดที่ดินาโมสกเกตนะครับเป,เปิดสนามเอ่ i เปิดสนามมักซิเมียสเตเดียมรับการมาเยือนของเรสตาเบลเกรต ทีมหนึ่งครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของแคว้นเขาเรียกว่ารัฐโครเอเชียนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่จากรัฐเซอร์เบียก็โคจรมาเจอกันนะครับแล้วช่วงเวลานั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ในยูโกสลาเวียกําลังจะมีการเลือกตั้งเรียกว่าเลือกตั้งใหญ่นะครับเรียกว่าสถานการณ์ทางการเมืองนี่กาลังดุเดือดเลยนะครับซึ่งก็ไม่เป็นที่แปลกใจครับที่จะเกิดเหตุจลาจลขึ้นในเกมดังกล่าวแฟนบอลทั้งสองฝ่ายตีเละนะครับ จนในครั้งนั้นมีผูด้ได้รับบาดเจ็บกว่า60คนนะครับมีทั้งโดนทำร้ายร่างกายโดนแทงก็มีครับรวมถึงได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเกมนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเซิร์ฟนะครับทั้งๆที่แข่งกับที่โครเอเชียนะครับแต่ในระหว่างเหตุจลาจลน,นั้นครับปรากฏว่ามีอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังยื้อยุดฉุดกระชากกับแฟนบอลของดินโมโซเกรปนะครับ แล้วก็โซนิเมโบบันครับซึ่งเป็นย์เมเกอร์ของดินโมซักเก็บซึ่งตอนนั้นนี่กำลังเป็นวัดเป็นดาวรุ่งเลยครับไปเห็นเข้านะครับก็พยายามจะเข้าไปช่วยแฟนบอลของทีมตัวเองแล้วก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะก,กันครับสุดท้ายโซนิเมีโบบันกระโดดถีบใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ดังกล่าวครับส่งผลให้สมาคมฟุตบอลยูโกสลาเวียครับลงโทษแบนด์โซนิเมียโบบันจากการเล่นทีมชาติทันที6เดือนครับ เป็นนั้นว่าฟุตบอลโลก1990ของโซนิเบียโบบานปิดฉากลงณวินาทีนั้นทันทีนะครับและสำหรับเหตุการณ์จลาจนที่เกิดขึ้นที่สนามมักซิเมียสเตเดียมในวันที่13พฤษภาคมปี1990นนั้นหลายคนเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในเชื้อปะทุที่ทำให้ไฟสงครามกลางเมืองของยูโกสลาเวียลุกโชนขึ้นในอีกไม่หไม่ถึง1ปีให้หลังด้วยซ้ำไปนะครับ แต่สำหรับทีมชาติยูโกสลาเวียภายใต้การคุมทีมของอีวิก้าโอชิมซึ่งเป็นคนบอสเนียนะครับก็ต้องเดินหน้ากันต่อครับก่อนช่วงฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นประมาณ1เดือนครับพวกเขาลงเล่นเกมหุ่นเครื่องในบ้านเกมสุดท้ายนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับปรากฏว่าวันนั้นระหว่างเปิดเพลงชาติก่อนเกมนะครับแฟนบอลทั้งสนามซึ่งเป็นแฟนบอล เจ้าถิ่นนะครับเป็นแฟนบอลในเรียกว่ายูโกสลาเวียนเล่นในบ้านตัวเองนะครับปรากฏว่าแฟนบอลเนี่ยโหเพลงชาติกันเสียงดังสนั่นเลยครับทั้งสนามนะครับเพราะว่าทุกคนในสนามเนี่ยล้วนต่อต้านการเป็นประเทศยูโกสลาเวียนะครับไม่มีใครที่อยากอยู่รวมกันเป็นประเทศเดียวกันนะครับพอถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อิตาลีครับยูโกสลาเวียประเดิมรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเจอ ของแข็งกระดูกขัดมันอย่างเยอรมันตะวันตกนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ชาติที่ชาติหนึ่งเนี่ยประเทศกําลังจะแตกสลายครับขณะที่อีกชาติหนึ่งประเทศของพวกเขากําลังจะกลับมารวมกันนะครับก็คือเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกนะครับสุดท้ายผลการแข่งขันเป็นทีมอินซิเล็กครับถล่มยูโกสลาเวียไปยับเยินครับ4ประตูตอนหนึ่งหลังจากแพ้ยับเยินในเกมในเกมประเดิมสนามนะครับ สื่อในบ้านเกิดของพวกเขาก็เรียกว่าวิพากวิจารกันอย่างเรียกว่ารับเยินเลยครับโดยเฉพาะสื่อในแต่ละรัฐนะครับต่างก็เรียกว่ายกย่องชื่นชมนักเตะที่มาจากรัฐตัวเองครับขณะที่นักเตะที่มาจากรัฐอื่นนี่ก็ถูกวิพากวิจารณ์ไม่มีชิ้นดีนะครับรวมถึงมีการโจมตีอีวิกาโอชิมซึ่งเป็นกุนซือของทีมด้วยนะครับว่าเป็นเรียกว่าหยิบยกเอาเรื่องของ หาว่าโอซิมเป็นแอลกอฮอลิซึมไปนู่นเลยครับมีการแชรว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยดื่มไวน์ดื่มวิสกี้นะครับก่อนเกมนัดหนึ่งเนี่ยสิขวดนะครับคนเดียวก็เลยก็เอาเรื่องนี้มาโจมตีกันนะครับเรียกว่าพยายามจะปลุกปัน่นพยายามจะสร้างกระแสต่อต้านต่อทีมนะครับซึ่งพวกเขาก็ไม่อยากเห็นว่าไม่อยากเห็นให้ทีมทีมนี้รวมกันเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้จะมีปัญหามากมายครับแต่ว่าโอซิมก็รวบรวม สภาพจิตใจรวบรวมพลังใจของนักเตะในทีมกลับมาได้นะครับพวกเขาเอาชนะโคลอมเบียแล้วก็สหรัฐอารับเอมิเรตใน2เกมที่เหลือของรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายแข่งกันที่เมืองเวโรนาครับวันนั้นเนี่ยยูโกสลาเวียเจอกับสเปนซึ่งว่ากันว่าวันนั้นแหละครับเป็นวันที่ยูโกสลาเวียโชว์ความเป็นสุดยอดของพวกเขาออกมาให้ได้เห็นนะครับ โดยเฉพาะออย่างยิ่งกับดราแกนสตอร์โกวิชนะครับเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งของทีมซึ่งวันนั้นเขาโชว์ฟอร์มเหมาคนเดียว2ประตูนะครับโชว์ความยอดเยี่ยมออกมาได้อย่างโดยเฉพาะประตูแรกนะครับถ้าใครไปหาเทปหาคลิปดูกันได้นะครับเขาจับบอลลงหลอกกองหลังสเปนอย่างนิ่มนวลน,นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปรวมถึงประตูที่2ที่เป็นฟรีฟรีคิกด้วยนะครับนี่แสดงให้เห็นถึงว่าคลาสของฝีเท้าของดราแกนสตอรโกวิชนั้นสุดยอดนะครับ ซึ่งหลังจากยิงประตูแรกได้นะครับประตูแรกนะครับสกอวิชนี่วิ่งไปพยายามวิ่งเข้าไปหาอีวิกาโอซิมครับว่าเพื่อนอร่วมทีมจะเข้ามากอดจะเข้ามายุยดฉุดกระชากเขาแวกหมดครับวิ่งไปหาโอซิมแล้วก็วิ่งเข้าไปกอดโค้ชนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วในสถานการณ์นาทีนั้นนะครับการที่ผู้ชายชาวเซิร์ฟคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือสติกกวิชนี่นะครับ จะวิ่งเข้าไปกอดกับผู้ชายชาวซึ่งเป็นเชื้อชาติบอสเนียนะครับอย่างอีวิกาโอซิมเนี่ยมันเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนะครับสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองของยูโกสลาเวียในนาทีนั้นแต่ว่านั่นคือสิ่งที่สตอกิวิชพยายามจะบอกกับอีวิกาโอซิมครับว่าพวกนักเตะท,ทุกคนอยู่เคียงข้างนะครับแล้วก็พยายามจะรวมใจกันสู้เพื่อทีมนะครับเล่นกันเป็นทีม เดี๋ยวีจะมองข้ามสถานการณ์ทางการเมืองและก็สถานการณ์เลวร้ายคุกรกุ่นที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเกิดไปก่อนนะครับและหลังจากยูโกสลาเวียน็อ c สเปนได้นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนี่กลับไปที่ยูโกสลาเวียนี่บรรยากาศที่นั่นเนี่ยเรียกว่าลดระดับความตึงเครียดลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับประชาชนในทุกๆรัฐนี่ต่างออกมาฉายโ,โหร้องครับเฉลิมฉลองชัยชนะเกมนี้กันตามท้องถนนอย่าง เกลึกทีเดียวนะครับเรียกว่าลืมสถานการณ์ตึงเครียดไปชั่วคราวครับและที่สาคัญครับแฟนบอลยูโกสลาเวียบางส่วนหรืออาจจะหลายส่วนนะครับเริ่มคิดนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่ทีมของพวกเขาเนี่ยจะก้าวไปถึงดวงดาวคือการคว้าแชมป์โลกที่อิตาลีนะครับเพราะว่าฟอร์มเริ่มจะดีขึ้นและนักเตะในทีมต่างก็มีศักยภาพที่จะทําได้นะครับพวกเขาก็เริ่มจะเชื่อมั่นกันอย่างนั้นนะครับในรอบแทีมสุดท้ายครับยูโกสลาเวียจะ ต้องโครจรมาเจอกับแชมป์เก่านะครับในครั้งนั้นอย่างอาเจนตินาซึ่งนำทัพโดยเดียโก a มาราโดน่านะครับซึ่งปรากฏว่าก่อนเกมครับมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นจนได้นะครับเมื่อเซเรสโกคาตาเนชครับซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของทีมนะครับในทีมชุดนั้นแล้วก็คา r ตาเนชเนี่ยเป็นชนชาติสโลวีเนียนะครับซึ่งก็เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับชนชาติเซิร์ฟอยู่ในขนาดนั้นนะครับ คาตาเนเนี่ยเดินเข้าไปบอกกับอีวิคาโอซิมก่อนเกมนะครับว่าเขาไม่สามารถลงเล่นเกมนั้นได้จริงๆนะครับขอกับโอซิมเพราะว่าครอบครัวของเขาที่อยู่ที่สโลวีเนียเนี่ยเพิ่งจะโดนขู่ฆ่านะครับซึ่งด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นครับทั้งโอซิมทั้งคาตาเตนเชรวมถึงสมาคมฟุตบอลยูกโกสลาเวียไม่อาจจะเพิกเฉยกับคำขู่เหล่านั้นได้จริงๆนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยมัน มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นโอซิมก็จึงจําเป็นต้องไม่ใส่ชื่อของคาตาเนชลงเล่นในเกมนั้นนะครับแต่แม้จะไม่มีคาตาเนชนะครับแถมยูโกสลาเวียเนี่ยต้องเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมนะครับแต่ว่าพวกเขาก็สู้ยิบตาครับแล้วก็ยื้อกับอาเจนิน n าไปจนถึงช่วงของการยิงจุดโทษตัดสินนะครับแต่สุดท้ายครับโชคชะตาก็อยู่ข้างทัพนักเตะฟฟ้าขาวครับอาเจนินา เอาชนะไปในการดวลจุดโทษผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับส่วนยูโกสลาเวียที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในทีมชุดที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ต้องยุติเส้นทางในฟุตบอลโลกครั้งนั้นเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับพวกเขาเดินทางกลับบ้านครับไปเผชิญกับสิ่งเลวร้ายที่รออยู่หลังจากนั้น10เดือนครับสงครามกลางเมืองก็ปะทุขึ้นนะครับ ก่อนจะนำมาซึ่งการล่มสลายอย่างเป็นทางการของยูโกสลาเวียในปี1992ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยนะครับที่ทีมที่เปลี่ยมไปด้วยนักเตะพอนสวรรค์แล้วก็มีศักยภาพอย่างยูโกสลาเวียในช่วงปี1990นั้นนะครับต้องมาเจอกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เข้ามามีส่วนบีบคั้นจนสุดท้ายทีมไปไม่ถึงดวงดาวนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วไม่มีใครรู้นะครับ ว่าถ้าสุดท้ายพวกเขาไปถึงแชมป์โลกในปีนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้สงครามกลางเมืองในยูโกสลาเวียซึ่งว่ากันว่าเป็นสงครามที่โหดเหี้ยมและเลวร้ายที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สเป็นต้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับ